โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวช่างใจจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการซ่อมฮอนด้าดีมนะครับฮอนด้าดีมแก้อาการแหวนลูกสูบหลวมวาล์วรั่วนะเดี๋ยวก่อนทำการถอดซ่อมเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ฟังเสียงอาการของรถคันนี้กันรถที่วาล์วรั่วแหวนหลวมเนี่ยอาการมันจะประมาณนี้นะรถมันจะไม่มีกำลังเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เราเอามือกดขาสตาร์ทนี้ได้สบายเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ให้สังเกตนะบริเวณนี้นะครับเวลาที่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีไอ้น้ำมันพุ่งออกมาจากปากคาบูวิ่งมาโดนกระดาษที่ผมแปะไว้ซึ่งตามปกติแล้วมันต้องดูดนะมันต้องดูดออกอากาศแล้วพาน้ำมันวิ่งเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์แต่ของคันนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยมันจะผลักให้น้ำมันเชื้อเพลิงเรากระเด็นออกมาทำให้รถเราสตาร์ทไม่ติดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คืออาการวาล์วรั่วนะไปเดี๋ยวเราต้องรื้อชุดนี้ออกมานะครับรื้อชุดนี้ออกมาถึงจะทำการซ่อมได้ลำดับแรกเลยเราต้องถอดถ้อยเสียก่อนนะถ้อยเสียมีปัญหากับน็อตพวกนี้ครับบางเคสเป็นเบอร์13บางเคสเป็นเบอร์14พวกน็อตทองเนี่ยพอถอยเสียเสร็จแล้วก็ถอดน็อตยึดคาบูเรเตอร์ถอดน็อตตัวนี้แน่นมากครับตัวเมียมันจะอยู่นี่นะด้านนี้มันจะฝังยาวไปถึงนู่นเลยโอเคเดี๋ยวไปด้านนู่นกันรถนี้นะติดสายน้ำมันอีกต้องหาอะไรมาอุดสายน้ำมันก่อนอ
ันนี้แปลงใส่ขบูของเว็บ125มาเนี่ยเป็นขบูของเว็บ125ครับต่อมาเลยถอดน็อตนี้ตามหาเบอร์10ไม่อยากจะออกอีกครับจริงๆน็อตตรงนี้ถ้าเป็นเบอร์8หัวเบอร์8 8มิลจะดีกว่าถอดง่ายกว่ามันเป็นหัวเบอร์10แล้วเดี๋ยวเราจะถอดน็อตฝาสูบแต่ว่าก่อนถอดน็อตฝาสูบเดี๋ยวเราจะตั้งเฟืองเราลิ้นให้มันอยู่ในตำแหน่งศูนย์ไตบนก่อนเพื่อเราจะเช็คว่าสู้เราลิ้นมันหย่อนไหมตำแหน่งศูนย์ไตบนก็จะมีมาร์กอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งมันจะบาลานซ์กันกับมาร์กที่ฝาสูบอันนี้คือตำแหน่งศูนย์ไตบนเรามาโยกดูดสู้เราลิ้นครับครับอันนี้ค่อนข้างจะหย่อนนะโซ่เราลิ้นแต่ก็พอใช้ได้อยู่เดี๋ยวถอดเฟืองเราลิ้นครับมีมาร์กตรงนี้ครับจะมองเห็นหรือเปล่านะเป็นจุดไปแล้วก็ถอดฝาสูบได้เลยครับการคลายน็อตฝาสูบนี้เราต้องคลายแบบทะแยงกันนะคลายทะแยงมุมกันนะครับให้มันออกมาพร้อมกันงัดมันออกมาครับงัดฝาสูบออกมาวาวรั่วเป็นยังไงเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะอันนี้ตำแหน่งอยู่ตั้งตำแหน่งศูนย์ใต้บนแล้ววาวรั่วไม่ยากครับปล่อยดีนี่แหละรั่วเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันเชื้อเพลิงใส่ในรูนี้นะเดี๋ยวคอยสังเกตว่ามีน้ำมันเชื้อเพลิงไหลออกที่วาวไว้ดีหรือเปล่าเห็นไหมครับเทมาก็หลายโจกเลยครับนี่คืออาการวาวรั่วนะโปรแกรมเราลิ้นก็อยู่ในตำแหน่งศูนย์ไตบนด้วยนะอ
ไหวก็ถอดเสื้อสูบออกมาเลยครับโอ้โหออกบางมากเลยออกบางมากเลยจะรอดไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราถอดสูบออกมาครับสูบก็ต้องหาซีลวดครับงัดงัดเอากิ๊บล็อกออกมาก่อนกิ๊บล็อกลูกสูบเสร็จแล้วเราดันสลักลูกสูบออกมาทางนี้แล้วก็ดันครับเคาะเบาๆก็ออกครับเดี๋ยวเช็คปากแหวนก่อนโน้ห่างเป็นกิโลครับแหวนอัดก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาที่เสื้อสูบครับเสื้อสูบเนี่ยมันลายนะฮะอันนี้จะแก้ปัญหาด้วยกันคว้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่แล้วก็เดี๋ยวนี่ถอดดูว่าวาล์วมันเป็นไรครับมันถึงรั่วใบวาล์วสึกหรือว่าเกิดจากอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวขอเวลาแกะเช็คฝาสูบสักครู่นโอเคเดี๋ยวมาตรวจสอบกันดูว่าฝาสูบที่วาล์วมันรั่วเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะเราลืมเช็คไอเสียดูซิไอเสียมันรั่วหรือเปล่าไอเสียไม่รั่วครับรั่วเฉพาะไอดีนะไปจกๆแล้ววิธีตรวจเช็คก็ไม่ยากครับเราต้องรื้อครับรื้อกลไกออกมานี่เรียกฝาครอบตัวตั้งวาล์วนะพลิกมาด้านนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวไปฟันการที่เราจะดึงกระเดื่องวาล์วมาได้นี่ไม่กินยังไม่หมดเลยยังนี้เรียกแกนเหลาลิ้นครับแกนเหลาลิ้นไปก่อนที่เราจะดูคือวาล์วไอดีวิธีถอดนะก็หาลูกบล็อกเบอร์17นะครับใส่ไปตรงนี้แล้วก็เคาะพอเบามันก็หลุดแล้วครับนี่ให้หายหน่อยเรียบวาล์ว
ซิว่ามันเป็นอะไรครับโอ้ตายครับวาล์วมันบินครับพอมันบินครับรู้เพื่อนจะมองเห็นเป็นผมหรือเปล่าด้วยมันบินครับตรงนี้เหมือนมันไปชนอะไรสักอย่างถ้าถอดมาเจอวาล์วบินแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนวาล์วให้ดีดูไอ้เสียบ้างสิเขาไอเสียดูเหมือนจะว่าดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้ครับแต่จริงๆใช้ได้นะเดี๋ยวเราขูดทำความสะอาดก็ใช้ได้แล้วนะเพราะว่าใบวาล์วยังหนาอยู่เลยครับหนาเลยประกอบกับที่ว่าวาล์วมันก็ไม่ได้รั่วด้วยเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็บดวาล์วนิดนึงก็ใช้ได้แล้วทางไอเสียส่วนทางไอดีเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็บดวาล์วใช้ได้ปลาสูบจบแล้วครับที่มันสตาร์ทไม่ติดก็เพราะว่าวาล์วบินนี่แหละครับอันนี้เรามาพิจารณาดูสิว่าจะรอดไหมลูกสูบแหวนจากสภาพคิดว่าไม่น่ารอดครับจับควานเลยดีกว่าเดี๋ยวคว้านแล้วก็เปลี่ยนวาล์วให้ดีโอเค